เป็นเด็กกระชากนะทางด้านกล้องไกลนี่มวยไทยนะชนะคะแนนทางด้านลัมโบลิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะโอ้ตอนนี้ฝนตกลงมาเยอะพอสมควรนะแต่ยังไม่หนักมากนะแต่ก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอีสต์สองพร้อมพิมานพลลาไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับว่าแฟนมวยก็ยังหน้าตานะเข้ามาชมรายการนี้นะถือว่าชกได้สนุกทุกคู่นะมีลุ้นมีเสียวทุกคู่เลยเดี๋ยวเราไปดูลัมโบเล็กกันก่อนนะครับชุดก่อนนะเดี๋ยวไปดูทางด้านแลมโบเล็กนะไปสัมภาษณ์ในดีกว่านะสัมภาษณ์กลางฝนไม่ค่อยดีนะครับแชมป์โบเล็กวันนี้เลือกเยอะมีฝนไหมน้องฝนเราฝนฝนข้างในดีกว่าความตกมันหนักขึ้นแรงขึ้นแล้วมีฝนไหมรถเยอะหัวหน้ามันขึ้นไปยกสี่อย่าบ่นๆล้าๆไปก็ถือว่ารถเยอะด้วยนะครับรถคนสุดท้ายเลยจะสุดท้ายก็ถือว่ารถเยอะนะคนสุดท้ายเลยอยากขอโทษใครบ้างวันนี้งานครับแล้วก็ภูมิใจไทยสิงคโปร์ภูมิใจไทยถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสรีแมตช์สักไฟได้ไหมได้ครับแต่วันนี้มันลดเยอะด้วยนะหลายๆอย่างคนเลยฝากแฟนคลับหน่อยน้องแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาใหม่ไฟหน้าไม่ได้จะทำให้ชินที่กว่าเดิมก็ถือว่าวันนี้แพ้ไปก็หลังจากที่ชนะกุหลาบดำมาก็วันนี้ก็มาเสียสถิติไปแพ้แล้วเดี๋ยวก็ไปว่ากันใหม่ไฟหน้ายังเรายังเป็นแชมป์ช่องเจ็ดอยู่140พอนะโอเคน้องขอบคุณมากพี่ซิ่งครับผมยังไงบ้างวันนี้รถเยอะมีผลไหมพี่โอ้โหมากมากดีมากมากนะเพราะรถคนสุดท้ายเลยครับผมเกือบ10โมงครับเพราะงานนี่ก็เปิดแล้วยังวิ่งอยู่เลยผมลุ้น3ยกผมไม่ให้ผมแพ้เลยแพ้ไงคือรู้ว่าคะแนนไปบีบเราแล้วเด็กมันก็ตัดแอมออกไปเดินเลยผมก็
เอาไปเล่นฝากค่ายมวยหน่อยพี่ครับผมก็มาเป็นแชมป์กันมาครับครับจะเป็นคนเล็กๆกับภูผาแล้วก็แม้มี3คนพยายามทำให้ดีที่สุดฝากยอดภูผาหน่อยจะชิงแล้ว29ยอดภูผาชิงเงินล้านครับวันนี้ก็ได้ครับที่ลงไปดีนะครับผมวันนี้ก็ขอโทษแฟนคลับครับวันนี้ก็ต้องยอมรับแพ้ไปขอโทษครับเดี๋ยวไปหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณมากพี่เต้นครับผมไปดูนะครับเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับเข้าไปมันฝนด้านกล้องไก่ที่นี่มวยไทยครับวันนี้ป้าแต้มชนะขาดลอยนะครับเขาเปิดกล้องไว้ทีหนึ่งชนะแล้ววันนี้ครับก็เขาบอกเขานี่ล้าไปด้วยเราก็เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ว่าบรรยากาศหลายๆอย่างไหมมันลื่นด้วยไปดีลื่นด้วยเขาบอกถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากแก้มืออีกรอบน้ำหนักไหนดีถ้าเราจะเลือกแก้มือผมเลือก139กันเลยติดก็ได้ก็เป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็ยังก็น้ำหนัก139แล้วติดเลยนะวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็น้ำสองน้ำหนักนี่แหละเดี๋ยวรอดูอีกทีอยากขอบคุณใครบ้างก็สารวัตรแกแล้วก็ยาปิงไอ้นี่ไปทายนี่หลักมาตลอดครับครับทีมงานผู้ดีอยู่กันทุกคนครับผู้ที่หลักมา3ไฟชนะรวดแล้วครับกลับมาภาคนี้ก็ถือว่าหลังจากแพ้ใครมาหลังจากแพ้แต่นี่กลับมาก็กลับมาแล้วครับกลับมา3ไฟแล้ววันนี้มีอัดฉีดมั้ยก็ต้องมีอยู่แล้วนะฝากแฟนคลับหน่อยน้องก็ฝากด้วยครับช่วยติดตามผมตลอดไปครับผมก็ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ตลอดครับตอนที่ดีที่สุดวันนั้นชนะไปกี่ไฟรอบนั้นก็10กว่าไฟได้จะกลับมาไม่คนเดิมเลยก็มาติดตามครับเราติดตามนะก็ทำเต็มที่ทุกไฟครับน้ำหนักจะเพียงแต่ชนะน้ำหนักที่ดีที่สุดก็ร้อยต่ำกว่าร้อยยี่สิบน้องหนักแน่นะโอเคน้องขอบคุณมากวันนี้ก็ถือว่าชนะนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านกล้องไก่เอ็นนี่มวยไทยนะครับชนะคะแนนทางด้านแลมโบเล็กไปนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ระหว่างกล้องไก่เอ็นนี่มวยไทยกับแลมโบเล็กนะครับแฟนมวยคิดไงคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะโอ้โหฝนตกแอดมินทำงานลำบากนะให้แก้มือใหม่น่าจะเหมือนเดิมครับแข็งกว่าเดี๋ยวขอไปดูมวยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับถ้ามีพูดจาอะไรไม่ดีก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มานาทีด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชม